ประหลอดแตกอีกเรื่องนึงคือการขึ้นค่าแรง400บาทของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับปรากฏการณ์วันนี้สดสดร้อนๆครับหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนถึง40กว่าองค์กรออกมาแถลงการตอบโต้นโยบายนี้ของรัฐบาลทั้งหอการค้าสมาคมการค้าต่างๆเพราะรัฐบาลก็ประกาศแล้วไงตอนวันรายงานว่า400บาทเนี่ยวันที่1ตุลาเนี่ยครับจะเป็นการทั่วไปทั่วประเทศจากหลังจากที่นำร่องมา10จังหวัดบางพื้นที่2ถึง16บาทเพราะแน่นอนครับเรื่องนี้เรื่องค่าแรงเป็นความหวังและเป็นความท้าทายของรัฐบาลนี้ถ้าพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องนึงแหละแต่ค่าแรงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่ารัฐบาลนี้โดยเฉพาะท่านนายกเศรษฐาเนี่ยพูดถึงเงินเดือนขั้นต่ำพูดถึงค่าแรง400ภายในปีนี้นะเสร็จแล้วคือ600ภายในปี70ครับเมื่อประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปวางกลยุทธ์ต่างๆจริงๆนายกต้องการให้เป็น400ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่เขาเลื่อนมาจนถึงต้นปีนี้นโยบายค่าแรงคือนโยบายเดียวในการเติมเงินใส่กระเป๋าของประชาชนโดยรัฐบาล ไม่ต้องควักเงินครับครับแต่คนควักเงินคือใครคือนายจ้างและคนได้รับเงินคืออะไรคือลูกจ้างที่ทำงานครับครับนี่คือไทม์ไลน์การปรับค่าแรงตอน8ธันวาจำได้ไหมบอร์ดค่าจ้างมีมติยืนยันครับปรับค่าจ้าง2บาทถึง16บาทซึ่งไม่ถึง400นายกบอกว่าปรับ2บาทซื้อไข่ไม่ได้สักฟองนึงครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยขึ้น2บาทต่อมา26มีนาคม2567ก่อนวันแรงงานครับครับบอร์ดค่าจ้างไตรภาคีเนี่ยมีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่2ขึ้นเป็นวันละ400บาทครับ400บาท10จังหวัด10จังหวัดสำคัญครับเฉพาะกลุ่มโรงแรม4ดาวขึ้นไปนะ17เมษายนนี่ปรากฏว่าบอร์ดค่าจ้างตั้งอนุกรรมการศึกษาค่าจ้างระดับจังหวัดและทุกภูมิภาคครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้นโยบายขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศครับครับและที่จับตาแล้วก็เอกชนต้องมาเคลื่อนก่อนเนี่ยเนื่องจากว่า14พฤษภาเนี่ยครับวันนัดหมายประชุมของบอร์ดค่าจ้างซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าเห็นทิศทางแล้ววันที่1ตุลาเนี่ยคาดประกาศใช้อัตรา400บาทต่อวันเนี่ยทั่วประเทศครับรอบที่แล้วประธานคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานประกาศชัดครับครับจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เสร็จและแต่ละส่วนไตรภาคีฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐจะตั้งอนุกรรมการไปศึกษาเรื่องนี้และเสนออัตราค่าจ้างชุดใหม่ต่อไตรภาคีครับและวันนี้มีการแถลงข่าวแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ยครับมีการแถลงข่าวของหอการค้าทั่วประเทศสมาคมการค้า52สมาคมนะคัดค้านนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทดูดินี่ๆชุมนุมนี่พูดนำการแถลงไม่ใช่ใครครับดูรายชื่ออะไรบ้างการแถลงคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ครับเออเป็นรองกรรมการหอการค้าเป็นรองประธานหอการค้านี่สมาคม52แห่งไม่ธรรมดานะพี่วีพี่วีดูรายชื่อมันนะโอ้โหผมเห็นแล้วตกใจสมาคมภัตตาคารรายชื่อเมื่อกี้ฮะสมาคมโรงแรมสมาคมค้าปลีกโอ้โหเต็มไปหมดเลยเยอะแยะหมดคุณพจน์บอกว่ายังไงนะคุณพจน์บอกว่าหอการค้าทั่วประเทศและสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นครับแรงงานเป็นหลักนะขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศนะไอ้นั้นนะคัดค้านก่อนนะ Cross the board เลยเหตุผลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศเนี่ยซึ่งเกินกว่าสำคัญตรงนี้นะในมุมของเขานะเกินกว่าพื้นฐานสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมครับเกินกว่าพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งมองคนละมุมไอ้นี่ก็มองคนละมุมกับรัฐบาลนะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ค่าจ้างต่ำกว่าพื้นฐานครับจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนี่มองคนละเริ่มทีค่าจ้าง300บาทครับพอขึ้นมาปุ๊บ400บาทคิดดูขึ้น1ใน3ครับครับเพราะ1ใน3เอกชนก็ร้องกันลงงมปรากฏว่าหอการค้ายื่นข้อเสนอพอคัดค้านก็ยื่นข้อเสนอครับอันแรกเลยเห็นด้วยการยกระดับรายได้แรงงานอันนี้แต่
ควรอิงกับตามกฎหมายมาตรา87พรบแรงงานและพรบแรงงานมาตรา87เขาว่ายังไงเขาบอกว่าการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานค่าครองชีพต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจประสิทธิภาพแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเขาคือไปยึดตามสูตรไงสูตรที่คิดมาตลอดนี่ข้อหนึ่งเสนออย่างนั้นให้ไปตาม87ต่อที่สองไม่เห็นด้วยการปรับค่าแรง400บาททั่วประเทศโดยไม่ฟังความคิดเห็นไตรภาคีไตรภาคีคือนายจ้างลูกจ้างและภาครัฐครับอันที่3การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพิจารณาจากทักษะฝีมือแรงงานฮะให้ดูจากให้ดูขึ้นได้ค่าแรงซึ่งรัฐบาลอาจจะให้พวกไอ้ลดหย่อนต่างๆเรื่องไอ้แรงจูงใจว่าไปต่อมาการขึ้นค่าแรง400บาทควรศึกษาและปรับเฉพาะพื้นที่ไม่เป็นการทั่วไปทั้งประเทศครับและรับฟังความคิดเห็นศึกษาในแต่ละพื้นที่ด้วยนะโอ้โหนี่4ข้อสงครามว่าด้วยค่าแรงที่ปะทุขึ้นมามันจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับครับถามว่าแล้วผลกระทบจากค่าแรงแล้วเป็นยังไงทุกคราวที่มีการขึ้นค่าแรงครับเอาเชิงบวกก่อนนะเอาเชิงบวกนะสร้างความสมดุลของรายได้และความเหลื่อมล้ำไอ้นี่แรงงานโอเคมีรายได้เพิ่มขึ้นครับกระตุ้นให้ผู้ผลิตเพิ่มเพราะรู้ว่ามีรายได้เพิ่มก็ผลิตเพิ่มกำลังซื้อก็เพิ่มครับต่อมากระตุ้นการเข้าสู่ระบบแรงงานครับแรงงานจะเข้าสู่ระบบเพราะรายได้400บาท43มัน12นะลดการขาดแคลนแรงงานครับอันนี้เชิงบวกเชิงลบแหละครับต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอันนี้เอกชนไม่ชอบภาวะเงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นผลกระทบด้านการลงทุนมีการชะลอตัวเพราะขีดความสามารถการแข่งขันก็มองนั้นที่พี่วีโดยตรงเลยครับที่ดินโรงงานคนนี่คือต้นทุนฟิกคอสของโรงงานอยู่แล้วและประการที่4ที่เป็นเชิงลบก็คือแรงงานผิดกฎหมายไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นแน่นอนครับนี่ครับนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ครับตอนนี้บอกแล้วว่าลูกพริ้วของไตรภาคีมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะสิ่งที่บ้านนั้นกำลังจะคำนวณออกมาแบบไหนและแนวโน้มว่าวันที่14นั้นมติจะออกมาเป็น400บาททั่วประเทศนี่คือการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ที่เป็นความท้าทายของรัฐบาลนโยบายค่าแรง400บาทครับ